สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์โลกาแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Empire of the Sun ปี1987วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theaterในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนก็สามารถลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดในปี1941จีนและประเทศญี่ปุ่นได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีมานานถึง4ปีเนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นเริ่มรุกรานเข้ามาในจีนและได้เข้ายึดครองพื้นที่ในแถบชนบทหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ชาวตะวันตกนับพันได้รับการคุ้มครองจากข้อตกลงนานาชาติทางการทูตพวกเขายังคงสามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินับตั้งแต่อังกฤษได้เข้ามาในศตวรรษที่19พวกเขาก็ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างแบบอังกฤษทั้งธนาคารโรงแรมบ้านเรือนต่างๆเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้ถูกยกมาจากลิเวอร์พูลแต่ทว่าเวลาแห่งความสุขของพวกเขานั้นก็ได้ใกล้สิ้นสุดลงแล้วเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาถึงเซี่ยงไฮ้เพื่อรอทำสงครามกับเฟอร์ฮาร์เบอร์เจมี่เด็กชายชาวอังกฤษที่เกิดมาในตระกูลผู้ดีซึ่งพวกเขาก็ได้เข้ามาใช้ชีวิตในเซี่ยงไฮ้มีบ้านหลังใหญ่มีบริวารรับใช้มากมายและมีชีวิตการเป็นอยู่ที่แสนสุขสบายแต่แล้ววันหนึ่งในระหว่างที่ครอบครัวของเขากำลังเดินทางเพื่อร่วมฉลองงานสังสรรค์ที่บ้านของคนใหญ่คนโตระหว่างทางที่ไปเต็มไปด้วยผู้คนชนชั้นธรรมดาจนไปถึงชนชั้นล่างที่เป็นชาวจีนบางก็กำลังถูกพวกทหารญี่ปุ่นกดขี่ซึ่งเจมี่เองเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยทำให้เขามองผู้คนเหล่านั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอมาถึงงานปาร์ตี้พวกผู้ใหญ่ก็ตั้งมาประชุมและพูดคุยสังสรรค์กันและด้วยความซนของเจมี่เขาก็ได้วิ่งออกไปเล่นข้างนอกเพียงลำพังตัวเขาเองชื่นชอบเครื่องบินเอามากๆเขาจึงวิ่งตามเครื่องบินจิ๋วของเขาไปด้วยความสนุกสนานเขาวิ่งมาเรื่อยๆจนมาเจอกับเครื่องบินเก่าลำหนึ่งซึ่งที่ตกอยู่ข้างหน้าด้วยความที่ชอบในเครื่องบินเอามากๆก็ทำให้เขาขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินอยู่สักพักพอเล่นจนพอใจเขาก็เริ่มเดินต่อไปแต่ทว่าอยู่ๆเครื่องบินบังคับของเขานั้นกลับตกไปในกำแพงดินที่สูงของอีกฝั่งทำให้เขาปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บเอาเครื่องเล่นแต่ทว่าเมื่อมองลงไปอีกฝั่งเขาก็งงกับสิ่งที่เห็นและก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้างหน้าเขานั้นเต็มไปด้วยทหารของญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากเหมือนกับว่าพวกเขากำลังก่อกลุ่มหน่วยรบที่พร้อมจะต่อสู้ได้ทุกเมื่อซึ่งเจมี่ที่เห็นท่าไม่ดีก็ค่อยๆเดินกลับแต่ทว่าก็มีทหารนายหนึ่งเดินเข้ามาขวางหน้าเขาไว้ในขณะนั้นพ่อของเจมี่ที่ชื่อว่าจอนก็วิ่งออกมาพร้อมตะโกนเรียกเจมี่ด้วยเสียงที่สั่นกลัวเจ้าบ้านที่เดินตามมาด้วยก็เรียกได้ให้เขาค่อยๆเดินกลับมาอย่าวิ่งและอย่าหันหลังไปมองซึ่งพอสังเกตจากจุดนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีเส้นแบ่งระหว่างกลางเหมือนกับแบ่งเขตเดนว่าเราจะไม่ล่วงล้ำพอเจมี่เดินกลับมาพวกทหารญี่ปุ่นทั้งหมดก็ขึ้นมายืนท้าทายเหมือนกับเป็นการวางอำนาจเจมี่ก็ได้ถามว่าทำไมถึงไม่ให้ผมมองเขาถ้ามองกลับไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอผมว่าพวกเขาก็ไม่ได้ดูโกรธอะไรนี่นาซึ่งพ่อกับเจ้าบ้านที่เห็นท่าไม่ดีก็ได้ปรึกษากันว่ามันถึงเวลาแล้วละจอร์ดเราควรจะพาครอบครัวและพวกเด็กหนีไปด้วยกันเถอะหนีไปในที่ปลอดภัยกันที่นี่มันอยู่ไม่ได้แล้วไปอยู่สิงคโปร์กันไหมหลังจากนั้นจอนก็ขอตัวกลับบ้านซึ่งในระหว่างทางกลับจอนก็ได้ปรึกษากับภรรยาว่าเราจะต้องย้ายไปอยู่โรงแรมกันสักพักหนึ่งต้องรอดูสถานการณ์ตอนนี้ผมไม่อยากให้คุณกับลูกอยู่ตามลำพังหลังจากนั้นทั้งสามก็ได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ทว่าในคืนนั้นเจมี่ที่นอนไม่หลับเขาจึงลุกไปที่หน้าประตูซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นเรือลำหนึ่งที่เปิดไฟกระพริบเหมือนกับกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างโดยความที่เขาเองก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเรือรบของญี่ปุ่นเจมี่นึกเล่นสนุกก็เลยไปหยิบเอาไฟฉายมากดไฟกระพริบตอบกลับเมื่อพวกเรือรบเห็นแบบนั้นคิดว่าเป็นสัญญาณให้โจมตีจึงกดระเบิดที่วางไว้ทันทีด้วยความแรงของระเบิดนั้นก็ทำให้จอห์นวิ่งเข้ามาหาเจมี่ด้วยความเป็นห่วงซึ่งจอห์นก็ได้บอกว่าเตรียมตัวนะลูกเราจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ส่วนบรรดาแขกในโรงแรมที่ส่วนมากนั้นต่างก็เป็นชาวอังกฤษทั้งหมดผู้คนทั้งหลายกำลังชุลมุนในการหนีไปที่ปลอดภัยซึ่งครอบครัวของเจมี่ก็ได้พยายามแหวกฝูงชนออกมาจนถึงตัวรถและกำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแต่ในเวลานั้นโดยความที่ทุกคนพยายามที่จะหาทางเอาชีวิตรอดมันก็ก่อให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายทำให้รถของเจมี่แทบขยับไปไหนไม่ได้เลยในเวลาต่อมาพวกทหารญี่ปุ่นก็ได้เริ่มขับรถออกมาพวกเขาชนทุกอย่างที่ขวางหน้าจนมาถึงรถของเจมี่ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นว่าจะเป็นผู้ดีมาจากไหนซึ่งจอห์นที่เห็นท่าไม่ดีก็ได้พาลูกกับเมียหนีออกจากรถและพยายามจะวิ่งต่อไปแต่ด้วยความที่คนเยอะเกินไปมันจึงทำให้เมรี่และเจมี่พลัดหลงไปกับผู้เป็นพ่อทว่าในตอนนั้นเจมี่เขาก็ได้ทำของเล่นหล่นทำให้เขาปล่อยมือจากแม่เพื่อไปเก็บของเล่นของตัวเองนั่นก็เลยทำให้เขาพลัดหลงซึ่งแม่ก็ได้ตะโกนบอกว่ากลับบ้านนะเจมี่แม่จะไปรอเราที่บ้านของเราหลังจากนั้นทหารญี่ปุ่นก็เริ่มลงมือก่อสงครามกับพวกที่ไม่ให้ความร่วมมือเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนล้มตายเป็นจำนวนมากและบ้านเมืองก็เสียหายเป็นจำนวนมากเช่นกันพอการปะทะกันสิ้นสุดลงท่ามกลางความเงียบนั้นเจมมี่ก็ได้เดินกลับมาที่บ้านตามที่แม่ได้บอกเอาไว้แต่พอมาถึงเขาก็พบว่าบ้านของเขานั้นโดนยึดเป็นสมบัติของจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วในตอนนั้นเจมี่พยายามตะโกนเรียกหาครอบครัวแต่กระไรเสียงตอบรับใดๆซึ่งพอเขาเดินสำรวจบ้านก็พบว่าบ้านของเขานั้นโดนรื้อค้นหาสิ่งของที่มีค่าไปหมดแล้วเขาเดินอยู่สักพักจนได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนอยู่ข้างหลังเลยวิ่งมาดูซึ่งพอมาถึงเขาก็พบกับคนรับใช้ที่เป็นชาวจีนกำลังขนเฟอร์นิเจอร์ของเขาออกจากบ้านเจมี่ก็ได้แต่สงสัยและถามขึ้นมาว่านี่พวกคุณกำลังทำอะไรแล้วพ่อแม่ของผมอยู่ที่ไหนป่ารับใช้ชาวจีนก็เดินเข้ามาตบหน้าเจมี่ไปเต็มแรงเหมือนกับว่าที่ผ่านมานั้นพวกเขาโกรธแค้นคนอังกฤษเขาต้องรองรับอารมณ์และความเอาแต่ใจของเจมี่มานานพอมาถึงวันนี้ก็ได้โอกาสที่ผู้ดีอังกฤษไม่ได้ถูกคุ้มครองอีกต่อไปซึ่งในตอนนั้นเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราขนกันไปต่อไม่ต้องสนใจไอเด็กเวนนี่หรอกเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่ยืนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกนั้นออกไปเขาก็มานั่งรอที่บ้านอย่างโดดเดี่ยวด้วยความหิวเขาพยายามคุยหาเศษอาหารที่ยังพอจะเหลือกินอยู่ประทังชีวิตหลายวันผ่านไปเขาก็ไม่เห็นพ่อกับแม่จะกลับมาเขาจึงออกไปข้างนอกและได้เห็นว่ามีรถทหารที่กำลังขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านซึ่งในตอนนี้ระแวกนี้ก็ไม่มีใครอยู่อาศัยทว่าในตอนนั้นนั่นเองก็มีรถของทหารญี่ปุ่นกำลังอพยพชาวอังกฤษลุงคนหนึ่งที่เห็นเจมี่ก็ได้ตะโกนบอกให้ขึ้นมาสิเจมี่ก็ได้แต่ตะโกนว่ารอผมด้วยแต่ทว่าคนขับรถก็ไม่ได้จอดให้เจมี่ขึ้นไปทำให้เขานั้นพยายามจะปั่นจักรยานตามแต่สุดท้ายก็ขึ้นรถไม่ทันหลังจากนั้นเจมี่ได้จะเดินคอตกเข้ามาในเมืองซึ่งในตอนนี้มีแต่ทหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดและด้วยความหิวโหยเขาจึงเดินเข้าไปหาทหารนายหนึ่งที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่เขาได้บอกว่าผมยอมแล้วครับช่วยผมด้วยทว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนใจเจมี่เลยแถมยังหัวเราะล้อเลียนเจมี่อีกด้วยและนั่นก็ทำให้เด็กชายรู้สึกหดหู่เป็นที่สุดหลังจากที่ออกมาเขาก็ได้เจอกับชาวจีนคนหนึ่งที่ตะโกนเหมือนจะหาเรื่องเจมี่ที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มจะไม่ดีทำให้เขาวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือซึ่งเขาก็วิ่งและตะโกนไปด้วยว่าช่วยผมด้วยผมเป็นคนอังกฤษแต่เสียงตะโกนของเขานั้นก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครใดๆทุกคนต่างมองเขาเป็นอากาศธาตุเขาจึงวิ่งหนีมาสักพักจนมาเจอเขากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีชื่อว่าแฟรงค์ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะเป็นคนอเมริกาเจมี่จึงบอกว่าครอบครัวผมเป็นคนอังกฤษและพ่อผมรู้จักคนใหญ่คนโตแต่ตอนนี้พวกเขาน่าจะอยู่ท่าเรือเตรียมตัวย้ายไปที่ฮ่องกงคุณต้องช่วยผมนะพอจะตอบแทนคุณอย่างงามแฟรงค์ที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้พาเขาไปพบกับหัวหน้าและหัวหน้าของเขาก็ชื่อว่าเบนซีพอมาถึงเจมี่ก็ได้พร่ำบอกว่าพ่อของผมนั้นมีโรงงานเขาจะตอบแทนพวกคุณอย่างงามซึ่งเบนซีก็ตอบกลับมาว่าใจเย็นๆแล้วตั้งสติหน้าไอ้หนูพ่อของนายรวยมากงั้นหรอใจ
จากนั้นเขาก็เริ่มค้นตัวของเจมมี่ว่าพอจะมีของมีค่าอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นไม่นานเจมมี่ก็ได้รู้ความจริงว่าสองคนนี้เป็นกุ๊ยข้างถนนทำได้ทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินในเช้าวันต่อมาเบนซี่และแฟรงก์ก็ได้นำตัวของเจมมี่ไปเสนอขายให้กับชาวจีนแต่ทว่าก็ไม่มีใครรับเขาทั้งสองก็เลยจะตัดหางปล่อยวัดและทิ้งไว้ที่นี่เพราะตัวเด็กไม่มีประโยชน์อะไรซึ่งเจมมี่ก็ได้จะบอกว่ารู้ไหมผมรวยมากแค่ไหนบ้านของผมหลังใหญ่มากจนสุดท้ายแบทซี่ที่ทนไม่ไหวจึงออกเดินทางไปที่บ้านของเจมมี่และในระหว่างทางที่ไปเจมมี่ก็ได้บอกว่าบ้านหลังไหนมีอะไรบ้างจนเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งเจมมี่ก็บอกว่าบ้านหลังนั้นมีเงินสดเป็นปึกๆทำให้แบทซี่และแฟรงค์ตาลุกวาวหักรถเลี้ยวเข้าไปทันทีแต่ทันทีที่ไปถึงพวกเขาก็พบว่าบ้านหรูหลังนี้โดนญี่ปุ่นยึดเป็นที่อยู่อาศัยไปแล้วซึ่งพอพวกมันเห็นว่ามีผู้บุกรุกก็ได้ทำร้ายเบนซี่กับแฟรงค์จนสลบไปด้วยความเพลียทำให้เจมมี่นั้นหมดสติหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพวกอังกฤษแต่ทว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าระหว่างนี้พวกเขาตกเป็นเชลยศึกของพวกญี่ปุ่นชีวิตการเป็นอยู่ของทุกคนนั้นเหมือนกับว่าเป็นขอทานต้องต่อคิวอ้อนวอนขอเศษอาหารจากชาวจีนที่เป็นเบี้ยล่างของญี่ปุ่นอีกทีซึ่งในระหว่างนั้นเจมมี่ก็โดนคนชนทำให้อาหารของเขานั้นตกจนหมดเขาจึงรีบไปขอข้าวกินอีกรอบเด็กชายตัวเล็กๆก็ไม่ได้รับความเมตตาปราณีใดๆซ้ำร้ายตัวเขาเองนั้นก็ยังถูกสาดน้ำร้อนไล่แบบอย่างโหดร้ายทุกคนณที่แห่งนั้นต่างก็ต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินประทังชีวิตคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดซึ่งในแต่ละวันพวกทหารจะค่อยๆอพยพคนออกไปซึ่งรถคันหนึ่งก็บรรจุคนได้ไม่ถึง10คนส่วนทางด้านของเจมมี่เองกว่าที่เขาจะขึ้นรถไปได้ก็ทำให้เขาเกือบไม่รอดเช่นกันและทุกคนที่ได้ขึ้นรถไปนั้นก็ต่างคิดว่าน่าจะได้ไปอยู่ที่ดีกว่านี้บางทีก็อาจจะคิดว่าออกไปจากที่นี่จะได้เจอกับครอบครัวที่พลัดหลงแต่พอไปถึงกลับไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้เมื่อพวกเขาพบว่าพวกเขาถูกจับไม่ใช่เป็นแรงงานท่ามกลางชีวิตอันโหดร้ายนี้เจมมี่ต้องอดทนต่อสู้กับชะตาชีวิตที่เกิดขึ้นของตัวเองในเวลาต่อมาคายโชจูปี1945เจมมี่ก็เริ่มปรับตัวได้กับชีวิตที่เป็นอยู่เจมมี่เป็นเด็กฉลาดเขามีไหวพริบและการเอาตัวรอดที่เก่งเป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ได้เรียนรู้จากเบนซี่ซึ่งเบนซี่ก็ได้บอกกับเขาว่าเราควรจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้นะใช่อยู่ที่พวกญี่ปุ่นอาจจะเลี้ยงดูเราในตอนนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่เราหมดผลประโยชน์พวกมันก็จะฆ่าเราทิ้งมันแค่รอเวลานะเจมมี่อยู่มาวันหนึ่งเบนซี่ก็ได้ทดสอบให้เจมมี่ข้ามไปวางกับดักอีกฝั่งวางไว้เผื่อเวลาที่พวกเขาจะหนีซึ่งทางทหารญี่ปุ่นก็ได้กันเขตแดนไว้โดยลวดหนามที่แน่นหนาในตอนนั้นเจมมี่ค่อยๆคลานลอดผ่านไปจนเกือบจะไม่รอดของสายตาทหารนายหนึ่งแต่เขาก็รอดมาได้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากเด็กชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่พยายามเบี่ยงเบนสายตาให้และมันก็ทำให้เจมมี่รอดชีวิตกลับมาได้หลังจากนั้นทุกคนก็ให้การยอมรับในตัวเจมมี่ว่าเขาเป็นเด็กชายที่กล้าหาญและมีไหวพริบที่ดีมากเบนซีจึงยอมรับเขาเข้ากลุ่มเพื่อที่จะหาหนทางหนีไปด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งนายทหารญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาตรวจและมันก็ทำให้เขาพบว่าเบนซี่ทำตัวเป็นเจ้านายสบายเกินกว่าที่ควรมันก็เลยทำให้เขาโดนซ้อมเป็นอย่างหนักซึ่งในตอนนั้นนั่นเองเจมมี่ก็ได้บอกยังสายซื้อว่าจบสงครามนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปไหนคุณไปอยู่กับผมได้นะผมจะพาคุณไปหาพ่อกับแม่เบนซี่ที่ได้ฟังก็ได้บอกว่าเราจะหนีไปทางน้ำซึ่งเราจะต้องหาเรือกันก่อนฉันสัญญาว่าฉันจะบอกนายนะเจมมี่เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องหนีในเช้าวันรุ่งขึ้นเจมมี่ก็ได้มายืนมองดูที่กั้นระหว่างเขตแดนซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งที่เขาจะชอบมายืนดูเครื่องบินเป็นประจำเมื่อเขาเห็นว่าพวกทหารญี่ปุ่นกำลังสร้างขวัญกำลังใจเพื่อออกไปรบเจมมี่ที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ร้องเพลงและทำตามถึงแม้ว่าพวกทหารญี่ปุ่นจะโหดร้ายกับเขาเพียงใดแต่ในความคิดของเจมมี่เขาก็ไม่เคยโกรธหรือว่าแค้นใดๆเลยนายทหารที่เห็นแบบนั้นก็ได้ร้องไห้กับความไร้เดียงสาของเด็กเพราะสงครามที่เกิดขึ้นนี่แหละทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นทหารอเมริกาก็เข้าโจมตีญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือพลเรือนทุกคนท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นเจมมี่ก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นกับเครื่องบิน
เขาพยายามจะทำให้ตัวเองร่าเริงเสมอทั้งที่ความจริงแล้วจิตใจของเขามันบอบช้ำเป็นอย่างมากจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยพบกับความยากลำบากกลายมาเป็นเชลยสงครามและได้พลัดพรากจากพ่อแม่จนแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าหน้าตาของพ่อกับแม่ของเขานั้นเป็นอย่างไรในวันต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ได้แจ้งเตรียมตัวเพราะจะย้ายออกไปจากที่นี่จิมมี่จึงวิ่งไปหาเบนซี่เพราะเคยสัญญาว่าจะพาเขาหนีไปด้วยกันแต่พอไปถึงเขาก็พบว่าเบนซี่นั้นได้หนีไปโดยไม่บอกเขาสักคำและนั่นก็ทำให้จิมมี่รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเฉลยทุกคนก็เริ่มออกเดินทางไปยังที่แห่งใหม่ระหว่างการเดินทางก็มีคนล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะร่างกายทนไม่ไหวเจมี่ที่เดินทางมาจนถึงประตูทางเข้าเมืองซึ่งเขาก็พบว่าที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูตามฉบับผู้ดีอังกฤษพวกมันถูกนำมากองเป็นภูเขาแต่ถึงว่าในตอนนี้มันจะมีของล้ำค่ามากแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้มีค่าสำหรับเขาเลยเพราะทุกคนถูกพามาทิ้งไว้ที่นี่เพื่อนอนรอความตายเพียงเท่านั้นซึ่งทหารญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเตรียมพ่ายแพ้เพราะไม่มีเสบียงที่เพียงพอณตอนนั้นจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นก็ได้ประกาศยอมแพ้ต่อสงครามส่วนทางด้านของจิมมี่ก็ได้เดินออกไปที่ประตูแห่งนั้นหาทางออกเพื่อความอยู่รอดเขาเดินไปเรื่อยๆจนได้เจอเข้ากับคลังอาหารที่กองกันอยู่เป็นจำนวนมากที่ส่งพันเครื่องบินลงมาเป็นหย่อมๆจิมมี่ดีใจมากที่รอดตายแล้วเขาแกะกินอาหารอย่างหิวโหยหลังจากนั้นเขาก็ลักอาหารไปให้ทหารญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับเด็กชายคนเดิมที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งเขาทั้งสองคนก็ได้ยิ้มให้กันและในตอนนั้นด้วยความที่เด็กชายญี่ปุ่นถือดาบอยู่เขากำลังจะปักดาบลงที่ผลไม้เพื่อแบ่งกันกินแต่มันก็ทำให้พวกเบนซี่ที่อยู่ตรงนั้นเข้าใจผิดว่าเขากำลังจะทำร้ายจิมมี่พวกเขาก็เลยยิงไปที่เด็กคนนั้นจนทำให้เขาถึงแก่ชีวิตและนั่นก็ทำให้จิมมี่โมโหเป็นอย่างมากที่ฆ่าเพื่อนของเขาตายถึงเด็กชายคนนั้นเขาจะเป็นเพียงเด็กชายชาวญี่ปุ่นแต่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยช่วยชีวิตของจิมมี่และทั้งสองก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอเจมี่ที่ผ่านความเป็นความตายมาเยอะและสิ่งเลวร้ายต่างๆก็ทำให้จิตใจของเขาเริ่มชินชาเขาพร่ำเพรื่อคนเดียวจนเบนซี่ได้เข้ามาดึงสติและบอกว่าฟังฉันนะเจมี่ฉันเป็นคนสอนทุกอย่างให้กับนายใช่ไหมซึ่งเจมี่ก็ได้ตะโกนออกมาว่าใช่ตลอด3ปีที่ผ่านมาคุณสั่งให้ผมทำทุกอย่างเพื่อที่จะแลกกับมันฝรั่งซึ่งคราวนี้เบนซี่ก็บอกว่าไปกันเถอะเจมี่ครั้งนี้ฉันจะพานายไปหาพ่อกับแม่แน่นอนแต่ทว่าเจมี่ก็มองหน้าเขาเพราะว่าตัวเจมี่เองไม่สามารถเชื่อคนโกหกแบบนี้อีกแล้วเขาจึงยอมเดินออกมาคนเดียวดีกว่าเดินไปกับคนที่ไม่เคยมีความจริงใจหลังจากนั้นเขาได้ขี่จักรยานเล่นด้วยความสนุกส่วนอาหารก็ถูกโปรยลงมาสงครามที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เจมมี่รู้สึกโดดเดี่ยวในระหว่างที่เจมมี่กำลังกินของอยู่ดีๆพอเขามองไปรอบๆเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าในตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเขาจึงได้ปั่นจักรยานออกมาจนมาเจอเข้ากับทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาก็พยายามที่จะอพยพพลเรือนไปที่ปลอดภัยและผู้บาดเจ็บทุกคนก็ได้รับการรักษาพอสงครามจบลงบรรดาพ่อแม่ที่พลัดพรากจากลูกก็ได้กลับมาตามหาลูกกันซึ่งต่างคนก็ต่างดีใจมากที่ได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งทว่ามาถึงคราวของเจมี่ทันทีที่เขาได้เจอหน้าแม่กับพ่อเขาก็ไม่ได้แสดงอาการดีใจหรือเสียใจเหมือนกับว่าสงครามในครั้งนี้ทำให้จิตใจของเขานั้นบอบช้ำเป็นอย่างมากเขาจึงค่อยๆหันหลังกลับไปมองหน้าแม่และสัมผัสใบหน้าสัมผัสเส้นผมว่านี่เป็นแม่ของเขาจริงๆหรือไม่เขาค่อยๆโน้มตัวกอดแม่แล้วหลับตาลงเหมือนกับว่านี่เป็นความฝันหลังจากสงครามสิ้นสุดลงชาวเมืองอังกฤษก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งพวกเขาจุดพลุกลางถนนฉลองความสำเร็จต่อชัยชนะที่สามารถหยุดสงครามในครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่และหนังก็ได้ตัดจบลงและหนังเรื่องนี้ก็เข้าโครงมาจากเรื่องจริงถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่องมะละกอแมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ @nftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ